ผยบูสเกตปฏิเสธข้อเสนอสโมสรซาอุเซ็นฟรีร่วมทีมอินเตอร์ไมอามี่เพราะเมสซี่ฟาบิซิโอโรมาโน่กูรูตลาดซื้อขายรายงานว่าเซคิโอบูสเกตอดีตกัปตันทีมบาร์เซโลนาตกลงร่วมทีมอินเตอร์ไมอามี่สโมสรดังของเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกาที่มีเดวิดเบ็คแฮมเป็นเจ้าของแบบไม่มีค่าตัวแล้วหลังหมดสัญญากับบาร์ซ่าเมื่อจบฤดูกาลนี้โดยเซ็นสัญญาเรียบร้อยรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการนับเป็นการโคจรมาพบกันครั้งแรกของบูสเกตกับลีโอเนลเมสซี่ยอดแข้งชาวอาร์เจนตินาอดีตเพื่อนร่วมทีมบาร์ซ่าที่ตกลงย้ายศพอินเตอร์ไมอามี่แบบไม่มีค่าตัวเช่นกันหลังหมดสัญญากับปารีสแซงต์แซงแมงในฤดูกาลที่เพิ่งจบไปโรมาโน่รายงานว่าก่อนหน้าเซ็นสัญญากับอินเตอร์ไมอามี่นั้นสโมสรจากซาอุดิอาระเบียหลายทีมพยายามยื่นข้อเสนอค่าเหนื่อยมหาศาลหวังดึงตัวบูสเกตไปร่วมทีมแต่เจ้าตัวปฏิเสธเพราะอยากไปสัมผัสประสบการณ์การเล่นในสหรัฐอเมริการวมถึงได้ร่วมงานกับเมสซี่ครั้งมากกว่าขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวมาที่ชนออนไลน์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ